รับอะไรดีคะป้าข้าวผัดหมูจานนึงไม่ใส่กระเทียมนะโอเคค่ะพี่ป๊อปทำไมเอาของวางไว้ตรงนี้เนี่ยคะมันเกะกะลูกค้าเขาอายุเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้จะให้หนูบอกอีกจ้าจ้าเดี๋ยวย้ายให้เลยจ้าแล้วข้าวผัดหมูนี่เอาไข่ดาวไหมคะป้าได้เลยจ้ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรอตรงนั้นเลยนะคะพี่ป๊อปทำไมยอดเงินในร้านมันถึงไม่ตรงกันอะฮะมันหายไปไหนหรือว่านี่พี่แอบไปซื้อเหล้ากินใช่ไหมฮะโอ้ยโอ้ยปับปับเปล่านะพี่ไม่ดื่มตั้งนานแล้วอะฟาร์มก็รู้นี่ไม่เชื่อเอามาดูเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้เอาไปยอดเงินที่เห็นก็เป็นเงินที่ปั๊มให้พี่ใช้วันละร้อยนั่นแหละเหลือนิดหน่อยพี่ก็เลยเก็บสะสมไว้อ่ะนี่พี่ป้าเจ๊แกนี่ดูจริงๆเลยนะเลี้ยงเฮียเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงลูกเลยก็เมื่อก่อนพี่เคยทำแบบนี้นี่หนูก็ไม่รู้อ่ะแค่สงสัยเฉยๆอ่ะเท่าที่สั่งได้แล้วครับอ๋อเท่าไหร่ครับเฮีย50บาทครับ50บาทโอเคครับผมขอบคุณครับเฮียครับเจ๊ให้เฮียใช้แค่100เหรอครับแล้วเฮียจะเอาเงินไหนไปซื้อเหล้ากินเลยครับเนี่ย100นึงเนี่ยยังไม่พอซื้อค่าข้าวเลยครับเฮียทนอยู่กับเมียแบบนี้ได้ไงเนี่ยมะม่วงโกโก้ตาเกลือมะม่วงมะม่วงพ่อแม่เอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมะม่วงลองไปมะม่วงคนขายมะม่วงพี่มะม่วงเดี๋ยวก่อนดิพี่นี่เฮียผมว่านะรอแบบเฮียเนี่ยว่าหาใหม่เถอะอ้าวมาแล้วมะม่วงพม่าที่พี่ชอบอ่ะขอบคุณจ้ะน่ากินจังเลยนะครับมะม่วงดูน่ากินดีนะครับนี่น้องสำหรับเฮียเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าทนเลยนะแล้วเฮียก็ชอบด้วยที่แฟนเฮียด่าเฮียบ่นเฮียแล้วก็หยิกหูเฮียทุกวันเนี่ยหูแดงเชียวจริงๆแล้วเนี่ยเฮียก็ป่วยด้วยตับไตไม่ค่อยจะดีน่ะแฟนเฮียก็เลยควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของเฮียแล้วน้องลองคิดดูนะผู้หญิงคนนึงเนี่ยถ้าไม่รักเราเนี่ยเขาจะบ่นจะว่าเราทำไมล่ะใช่ไหมแล้วสำหรับผู้ชายอย่างเราเนี่ยการที่มีผู้หญิงคอยบ่นแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยคือผู้ชายที่โชคดีแล้วก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วล่ะโอเคครับเฮียขอบคุณนะหอมมากเลยอ่ะลองดมดูสิหอมเหมือนกินทุเรียนเลย